นี่ครับผม888ที่เราตามหาเขาเรียกว่าเจ้ายุทธจักรชงชิงชองมึงฟงทรงเล็งสังลงลงนิ่งดำมาโนจบตอนไหนปังลงโอ้ยปังปังโอ้ปังเอาของเฮ้ยพงพงเหรอจีนบ้านอะไรมีพงมีอะไรมีปังพอแล้ว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 เดี๋ยวอ้วกเดี๋ยวอ้วกคือพี่เขาบอกว่าถ้ากินจานนี้หมดอะแคลอรี่เท่าไหร่หรือเปล่า10,000ที่มึงกินเดือนนึงนะเขาบอกว่าถ้าเรา3คนเนี่ยกินหมดเนี่ยสถิตินะเขาบอกจะถ่ายลงเอาไปแปะไวนิลบนทางด่วนบางนาใช่เขาบอกงี้เลยแล้วเราได้ลงกินเนสบุ๊คด้วยใช่แล้วเดี๋ยวช่อง3ช่อง5ช่อง7ช่อง9เนี่ยออกนอนดูเด็กเนี่ยไม่มีงานเนี่ยทำอะไรไหวอีกอีกเกี๊ยวอันนี้เกี๊ยวขนมจีบขนมจีบทอดอันนี้เป็นเหมือนเป็นเต้าหู้ทอดเต้าหู้หมูเต้าหู้หน้าหมูอันนี้มันเป็นเหมือนลูกชิ้นแคะเพราะว่าที่เนี่ยจริงๆอ่ะเขาขายเป็นลูกชิ้นแคะอร่อยมากไก่คาราเกะหมูทอดอ่ะผิดที่พันเลยคือมึงไม่มีข้อมูลอะไรเลยเจอลูกชิ้นปลาปลาดิบผสมกระพงด้วยสุดยอดจริงที่นี่หางกุดเนี่ยแป้งโกแกะโกเกะแกงแกงมาเสิร์ฟจ้ากระดูกหมูของจริงดูไว้น้ำบะหมี่ชุนหัวบะหมี่หน้าลงพับแปดนิ้วดูเอาไว้นี่คือเล้งของจริงคือจริงๆมันดูไม่ยากหมูไม่มีเลยวันนั้นไม่กินเล้งร้านเขาอะมีขนว้ายอันนี้กระดูกสันหลังขายสันหลังของจริงคุณอะชอบไปเอาขายสันหลังเด็กอ่อนมาไม่ดีอะมันไม่ใช่ไม่น่ากินนะร้านเราอะมันต้องโดนตำรวจจับถ้ามันไปเอาเก็บเลยครับประดับอันนี้น้ำชาชาอู่หาทางไม่เจออะไรวะอู่ผมเล่นง่ายๆไว้ก่อนตลกเกินเมืองเห็นไหมเล่นง่ายๆเขายังยิ้มเขายังหายผมเลยตลกเกินเมืองเลยอ่ะไอ้ที่มีเงินสดเฮ้ยอะไรอ่ะไข่ดาวก๋วยเตี๋ยวแค่สี่พญานะครับผมเปิดมากี่ปีครับแม่เปิดมากี่ปีแล้วร้านนี้โอ้โห40กว่าปีเนาะนานมากใช่ยุคสมัยที่ผมใส่ขาสั้นมาตีกับพวกขายาวโอ้ยมึงจะเป็นหนอนไผ่เลยยังไม่เกิดเลยเราต้องกินไงให้หมดอ่ะกินปกติเนี่ยรับไปกี่โมงครับพี่รับไปกี่โมงครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอเปิดเพิ่มเป็น3ทุ่มได้ไหมครับไม่น่าหมดแต่วันนี้ไม่หมดผมเอากลับบ้านได้ห่อกลับบ้านได้ไม่ถือใส่กระป๋องแกงบ้าเดี๋ยวคุณไม่ถ้าไม่หมดอ่ะเดี๋ยวเราห่อไปฝากแฟนคลับว่าแฟนคลับคุณเกือบ 70,000 ในวันนั้นอ่ะใช่มั้ยผม 300,000 คนในห้องขังทั้งหมดเลยนี่คุณก็มีน้ำจิ้มสูตรของทางร้านเลยนะเฮ้ยเป็นเหมือนจิ๊กโชเออคล้ายๆแต่ว่าหวานปรุงมาหวานไงเจี๊ยบเขาบอกลาดไปได้เลยพี่เขาบอกลาดไปได้เลยอย่างนี้เลยแหมถ้าขังหน่อยก็ต้องลาดตัวนะแต่ไม่เอาดีกว่าไปหลายที่เลยผมอยู่ฮ่องกงกินประมาณนี้ประเทศฮ่องกงไม่ฮ่องกงขังไงไม่ได้กินเหรอไม่ใช่ฮ่องกงฟู้ดนะมีนี่ด้วยเหรอถั่วงอกมีอะไรปะไม่มีเขาไม่มีอยากรู้ไม่มึงแหลมมากผมเพิ่งมีอะไรสักนิดนึงอะเอางี้เราลองชิมดีกว่าเอาจากเส้นก่อนนะอร่อยนะถ้าคนชอบแบบว่าสูตรทางร้านนะผมแนะนำให้สั่งบะหมี่แห้งแล้วก็เอาน้ำมันเนี่ยราดอร่อยมากนะผมแอบสั่งได้ไหมคุณขนมจีบเฮ้ยขนมจีบแบบนี้เอออร่อยมากขนมจีบอ่ะ8เซียนแล้วก็ราคา888บาทใช่แต่ว่าเขาดึงเขียนว่าต้องกิน8คนนะเป็นเสือกมา3คนนะเดี๋ยวทีนี้ซวยเลยกูคุณ
เดี๋ยวเราลองชิมอย่างละอันไหมรู้จักเมื่อกี้กันว่าเป็นไงแต่ว่าผมชอบซอสกับตอนราดลงไปนะมันแมทกันเลยชิมเยอะอย่างนะลองอันนี้ก่อนเต้าหู้เนี่ยเต้าหู้หมูจิ้มแคะขนมจีบทอดเออขนมจีบทอดพี่อีฟพอพี่อัมเข้ามาแม่งแกล้งแต่พี่อีฟเออบื้อว่ะก็อย่างแกล้งพี่อีฟจังคือผมบอกว่ามันอยู่กันแบบเหมือนเพื่อนพี่น้องอ่ะเขาแกล้งปกติที่ให้ไปอ่ะคือผมรู้ใจแต่ว่าเขาให้สิ่งดีหมดอ่ะใช่ผมรู้ใจถ้าผมไม่รู้ใจผมไม่ให้หรอกกำลังเล่นอยู่รู้ใจอ่ะเห็นไหมถ้าผมไม่รู้ใจคือให้ไม่ได้นะคนมันรู้ใจนะเนื้อกินอะไรก็รู้หยิบให้กินก็อร่อยเนื้อไข่ดาวรู้ว่าชอบก็ให้กินเนื้อน้องไม่เคยแกล้งพี่เลยเนื้อมีแต่มอบสิ่งดีๆให้เนื้อกางเกงปูไม่เคยเลอะเลยเนื้อไข่ให้มา5กองผมบอกเลยว่าใครที่เป็นสายท้าพิสูจน์สายแบบว่าอยากลองของอ่ะต้องมาให้นี่แต่สมัยผมเล่นกล้ามอ่ะผมกินไข่วันละ 4,684 กองไข่ไก่เลยไข่จบดิกินไข่ไก่บ้าใครกินไหวมึงเก่งกูไม่แปลกกูแปลกตรงมึงกินไข่ยิ่งจบเหรอเป็นไงบ้างคุณรสชาติผมชอบดูดิผมกินแต่เส้นที่นี่อยู่ตรงบางรักนะใครอยากมานะครับอยู่ที่สถานีดับเพลิงบางรักข้างๆนะบางรักซอยอะไรซอย9ไอ้นี่ชอบดูหนังถ้าเขาข้าวเนี่ยผมบอกเลยว่าครับโอเคได้อยู่แต่ผมบอกเลยว่าตรงนี้นะบอกก่อนเลยนะว่าไม่หมดเดี๋ยวมากินกันดูว่าวันนี้จะกินเหลือเท่าไหร่ถ้ามีแต่รายการอื่นจะกินหมดไหมกินหมดยังไงเดี๋ยวเราดูว่าเราจะกินเหลือเท่าไหร่นะครับวันนี้จะกินจ๊ะไปครับที่นี่กับก๋วยเตี๋ยวแพะสี่พญาอยู่ตรงบางรักแล้วก็ข้างๆเนี้ยจะเป็นสถานีดับเพลิงบางรักใครเป็นสายท้าหรือว่าจริงๆแล้วถ้าไม่อยากกินเยอะๆเนี่ยผมแนะนำเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก็อร่อยแล้วอ่ะอาจจะเป็นชาเลนจ์ได้เลยนะแบบกินแล้วท้าไปดูอันนี้ผมขอท้าช่องจุ้งเหงาจุ้งเหงาผมขอท้าช่องน้าหนุ่ยนะครับผมจุ้งเหงานะน้าหนุ่ยกับจุ้งเหงาแล้วก็ฝากน้าหนุ่ยท้าไปยันช่องบลักกั๊กด้วยบลักกั๊กนะครับให้มากินที่นี่กูเมื่อกี้ก็พูดว่าช่องอะไรนะอันจำไม่ได้เลยกูเซิร์ชไม่เจอนะให้แจ็คกับเมนูนี้นะเจ้าอยู่จัดความคลาสสิกอะไรต่างๆนาแล้วก็คุณแม่พนักงานน่ารักผมให้ไปเลยสามแจ็คตลับตบนะครับวันนี้ก็อร่อยฮะอร่อยครับผมเมนูนี้อย่าลืมอะไรกด Subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งนะครับผมแล้วมากันใหม่ใน EP หน้าไปกับผมบ๊ายบายเจอกันครับสวัสดีครับผม